Unlock Digital ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ต้องทำงานหนักเกือบตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าไปจนถึงกลางคืนยกเว้นเฉพาะเวลานอนเท่านั้นที่ดวงตาของเราจะได้มีโอกาสพักผ่อนเหมือนอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายหลายคนใช้ดวงตาโดยไม่ทนุถนอมจนทำให้เกิดอาการผิดปกติของดวงตายิ่งในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่มีทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนการใช้สายตาเพ่งอยู่ที่หน้าจอนานๆจึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้ดวงตาของเราเกิดปัญหาได้โรคและความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันไปโดยอาการแสบตาหรือตาพร่ามัวมักมีสาเหตุมาจากดวงตารับแสงสว่างมากเกินไปจนทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลงยกตัวอย่างเช่นหากคุณไปจ้องมองแสงแดดนานๆก็จะทำให้ตาพร่ามัวได้ขณะเดียวกันหากคุณไปจ้องมองแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มากๆก็จะทำให้ดวงตาเสื่อมเร็วกว่าปกติเช่นเดียวกันปัจจุบันการทำงานของพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ถ้าจะให้หลีกเลี่ยงการมองหน้าจอก็คงเป็นไปได้ยากดังนั้นการเรียนรู้วิธีการเพื่ออยู่กับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเริ่มจากการปรับระยะห่างระหว่างตัวเรากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องมีความเหมาะสมควรมีระยะห่างที่50เซนติเมตรซึ่งเป็นระยะที่สายตาสามารถมองเห็นจอคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องเพ่งสายตาหรือใช้กล้ามเนื้อตามากเกินไปการวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้มีระยะห่างพอดีจะช่วยให้ดวงตารู้สึกผ่อนคลายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ควรหยุดเพื่อให้ดวงตาได้พักผ่อนบ้างแล้วค่อยกลับไปทำงานต่อในกรณีที่งานของคุณต้องพิมพ์เอกสารจำนวนมากให้ปรับขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นซึ่งจะทำให้อ่านง่ายสบายตาลดการเพ่งมองแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นอกจากนี้คุณควรที่จะปรับแสงสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้พอดีไม่ควรให้แสงจ้าหรือมืดเกินไปขณะเดียวกันควรหลีกเลี่ยงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องมืดหรือห้องที่มีแสงสว่างน้อยเพราะจะทำให้ดวงตาทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งอาจจะมีผลทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้อาทิสายตาสั้นแสบตาระคายเคืองตาเป็นโรคตาต้อแม้ว่าคุณจะปรับแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ลดลงแล้วแต่หากจำเป็นจะต้องใช้ในห้องที่มีแสงสว่างน้อยให้ตั้งค่าสีของหน้าจอให้เป็นแบบวอร์มโทนซึ่งวิธีนี้จะช่วยกรองแสงสีฟ้าออกไปและทำให้โทนสีของหน้าจอกลายเป็นสีเหลืองนวลสำหรับวิธีสุดท้ายที่คุณไม่จำเป็นต้องปรับตั้งค่าใดๆในคอมพิวเตอร์แต่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมมาใช้สำหรับกรองแสงที่หน้าจอโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแผ่นกรองแสงหรือแว่นตาตัดแสงโดยอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลว่าแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมาทำร้ายดวงตาของเราอย่าลืมว่าเราทุกคนมีดวงตาเพียงคู่เดียวหากไม่ต้องการให้ดวงตามีปัญหาและเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทนุถนอมรักษาไว้ให้ดีๆ Unlock Digital